สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้มาพบกับอาจารย์นายปุญญชานะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะว่าดวงครึ่งปีหลังนะคะแป๊บๆก็จะหมดปีกันแล้วนะคะมาดูกันว่าครึ่งปีหลังนี้ดวงคนที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะส่วนใครที่อยากที่จะมาดูส่วนตัวก็ติดต่อพี่ไอ้ได้ที่ LINE @ดวงดีว่านะคะแล้วก็มานัดหมายมาดูตัวต่อตัวนะคะที่ตลาดบองมาเช่ได้นะคะมาดูนะคะว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับดวงครึ่งปีหลังค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะจุดที่โดดเด่นเลยนั่นก็คือเรื่องของการงานค่ะจะมีเรื่องของการงานธุรกิจการงานสิ่งที่คิดเอาไว้มีการเริ่มสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะอาจจะมาจากเพื่อนจากคนรู้จักนะคะในการแนะนำอันนี้เด่นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนสิ่งที่เราควรระมัดระวังนั้นก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของความเครียดความกังวลใจเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเนี่ยกังวลใจหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำใหม่ๆนั้นบางเรื่องคุณอาจจะยังไม่เคยทำเลยหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์นะคะก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกวิตกกังวลเป็นพิเศษสิ่งที่แนะนำก็คือการหาข้อมูลเยอะๆค่ะนะคะก็จะทำให้สิ่งที่เรากังวลใจวิตกกังวลใจนั้นคลี่คลายไปได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นสิ่งที่ควรทำมากๆเลยในช่วงครึ่งปีหลังจะมีเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มสักหน่อยนะคะวางแผนระบบการบริหารจัดการเรื่องงานให้ดีๆนะคะมันมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องรับผิดชอบนะเราอะมีแรงที่จะทำมีศักยภาพที่จะทำแต่ว่าบางทีมันบริหารจัดการเรื่องเวลาไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีๆโดดเด่นเรื่องงานค่ะงานดีแต่ต้องระวังเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการระวังเรื่องของความเครียดและในเรื่องของสุขภาพร่างกายทำบุญเสริมดวงด้วยการทำบุญแสงสว่างนะคะถวายธูปเทียนห่อใหญ่เวลาเราถวายสังฆทานเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟนะคะจะทำให้ชีวิตมีความราบรื่นค่ะมาดูสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะที่โดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของการเงินค่ะนะคะการเงินนั้นเด่นขึ้นมาเลยนะคะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะได้มาจากความเป็นมืออาชีพนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินการธนาคารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต่างๆนั้นมีความโดดเด่นเลยนะคะจะฟูนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะปีนี้ในเรื่องของการเดินหน้าการวางแผนก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณลงมือทำนั้นคุณก็จะได้ผลตอบแทนมาเป็นที่น่าพอใจด้วยนี่ค่ะได้มาจากความรู้ความสามารถความชำนาญความเชี่ยวชาญคุณชอบคุณถนัดสิ่งไหนนะคะลงมือทำวางแผนดีๆจะทำให้เป็นตัวเงินขึ้นมาได้เลยจะทำให้มีรายได้ที่ดีด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะรายจ่ายเข้าซ้ายจ่ายขวาจ่ายไปเยอะเลยบางคนก็อาจจะได้เงินก้อนมาแล้วเอ๊ะมองหารถสักคันจะเปลี่ยนรถบ้างละนะคะอันนี้ก็มีโอกาสนะคะส่วนใครที่เล็งๆเอาไว้ว่าอยากจะเปลี่ยนรถก็มีโอกาสได้รถด้วยนะคะนี่ค่ะจะจ่ายเงินไปเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เลยนะคะแต่ในใจก็อดที่จะกังวลใจไม่ได้นะโอ้รายจ่ายเยอะเลยบางทีตัวเองไม่ค่อยได้ใช้นะคะรอบข้างทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็โดดเด่นเรื่องของนี่ค่ะอสังหาริมทรัพย์เรื่องรถเรื่องบ้านอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็บออมเรื่องการเงินบริหารจัดการเรื่องการเงินเป็นสิ่งสำคัญใครที่จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะหรือว่าจะเก็บออมเอาไว้เป็นพวกอสังหาอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นั่นก็คือเรื่องของเอกสารสัญญานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจะทำอะไรก็ตามนะคะการตกลงด้วยเอกสารสัญญานั้นดีที่สุดเลยทำให้ละเอียดรอบคอบนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังนะคะเพราะว่าในเรื่องของความไม่สบายใจหรือทำอะไรลับหลังกันนั้นมันมีอยู่เหมือนกันนะคะดวงในเรื่องการเสียเปรียบมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าระวังไว้ดีที่สุดเลยนะคะส่วนการทำบุญเสริมดวงนะคะอยากจะให้ทำเกี่ยวกับพวกวิหารทานนั่นก็คือการสร้างโบสถ์วิหารศาลานะคะนิดๆหน่อยๆเอาที่เราไม่เดือดร้อนนะคะก็จะทำให้เป็นการเสริมดวงให้เรามีชีวิตที่มั่นคงค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะในครึ่งปีหลังนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะนี่ค่ะการเริ่มสิ่งใหม่ๆการมองเห็นโอกาสทางการเงินความมั่นคงนะคะแต่ก็ต้องใช้ไหวพริบต้องใช้เทคนิคในการทำงานค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็ทำงานอิสระนะคะถ้าไม่ได้ทำงานประจำก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกกังวลใจว่าสิ่งที่เราทำงานอิสระนั้น
จะมีความมั่นคงไหมจะเป็นไปตามที่เราได้วางแผนงานไว้หรือไม่นะคะเนี่ยค่ะปัญหาก็คือเนี่ยความคิดการแก้ปัญหามันจุกจิกหยุมหยิมนะคะแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการแก้ปัญหามันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อเดินหน้าเป็นการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะคะให้คิดว่าอะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งปีหลังนั้น temporance คือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นขอให้มีการวางแผนที่ดีๆนะคะรับรองว่าจะประสบความสำเร็จนะคะภายในสิ้นปีนี้จะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานการเงินการบริหารจัดการในเรื่องของชีวิตของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการแก้ปัญหาที่เข้ามานั้นไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างมีสตินะคะแล้วก็เดินหน้าไปด้วยความมั่นใจสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะส่วนการทำบุญเสริมดวงนะคะก็คือแนะนำว่าถวายน้ำนะคะทำที่เกี่ยวกับน้ำได้หมดนะคะบริจาคค่าน้ำก็ได้นะคะบางคนก็ซื้อน้ำเป็นแพ็คๆเลยไปบริจาคไปทำบุญได้เหมือนกันนะคะคุณเลิศน้ำแท้งน้ำได้หมดเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ทำอะไรก็ตามไม่ติดขัดแล้วก็มีความราบรื่นลื่นไหลในทางที่ดีรับรองว่าคนที่เกิดในวันอังคารนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมาถึงคนที่เกิดในวันพุธนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะจะเด่นเรื่องของอะไรเรื่องของการงานค่ะการบริหารจัดการเรื่องการงานเพราะว่าคุณจะมีสิ่งใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาทำมาวางแผนมาจัดการงานเป็นยังไงบ้างงานหนักค่ะงานหนักงานเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าการบริหารจัดการบางทีเราอาจจะต้องเปิดยอมรับความคิดเห็นหรือว่าสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะนำมาปรับใช้ถ้าเกิดว่าคุณใช้วิธีการเดิมๆนะคะเหมือนแบบที่ผ่านมาบางทีมันยังใช้ไม่ได้เต็มที่ไอ้สิ่งใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกแล้วล่ะนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นจุดปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ค่ะสิ่งใหม่ๆมันมองเห็นโอกาสแต่ว่าคุณจะมาวางแผนและปรับใช้อย่างไรไพ่แนะนำนะคะว่านี่ค่ะการหาข้อมูลเยอะๆนะคะแล้วก็นำวิธีการใหม่ๆในเรื่องของการทำงานมาใช้นะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะนำมาปรับใช้ในตัวคุณเองก็คิดว่าไอ้สิ่งใหม่ๆเนี่ยจะนำความมั่นคงหรือว่านำความสำเร็จมาให้หรือเปล่านะคะไทยก็จะบอกเลยว่ามีความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะถึงแม้เป้าหมายบางทีประมาณอีก 20% นะคะนะมันถึงจะได้ 100% อย่างที่เราหวังเอาไว้แต่ขอให้เชื่อเลยว่าอีก 80% นั้นคุณทำได้ดีอย่างแน่นอนขอให้มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพุธนะคะงานเหนื่อยงานหนักในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็เราก็ควรที่จะนำวิธีการใหม่ๆนะคะหรือว่าโอกาสอะไรดีๆใหม่ๆนั้นนำมาปรับใช้เพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนะคะให้ทำเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบางคนทำซีดีธรรมะก็ได้นะคะเรื่องเครื่องเสียงก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะคะการศึกษาพระเนหรือโรงเรียนก็ได้ค่ะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะทำให้เรามีสติปัญญาความรู้และมีความรุ่งเรืองในเรื่องของการทำงานด้วยค่ะมาถึงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะมีความโดดเด่นแล้วก็มีความโชคดีมากเลยก็คือเรื่องของคนเกื้อหนุนสนับสนุนนะคะหนึ่งในเรื่องของการงานค่ะนะคะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานบางคนเนี่ยก็คิดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานจะเริ่มต้นดีไหมจะเป็นอย่างไรครึ่งปีหลังมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นในสิ่งที่คุณคิดเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือมีคนรอบข้างเนี่ยไพ่ติดตัวกับคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะคนใกล้ชิดนะคะที่จะทำให้แผนงานของคุณนั้นมันเดินหน้าไปได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดีนะคะในขณะเดียวกันการมองเห็นเรื่องการเงินนั้นมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะใช้พรสวรรค์ใช้ความสามารถในการที่จะหาเงินมีโอกาสเรื่องการเงินรออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังคือการวางแผนนะคะไพ่ขึ้นมาติดกันเลย1การวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะมองเห็นเงินในอนาคตก็
อย่าใช้จ่ายนะคะสุรุ่ยสุร่ายหรือว่าใช้จ่ายเงินในอนาคตไปก่อนอันนี้ต้องวางแผนให้ดีๆนะคะ1คุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถหาเงินง่ายใช้เงินเร็วนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีต้องระวังนะหาเงินง่ายใช้เงินเร็วในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโอ้การเงินเข้ามาโอเคมากเลยนะคะเนี่ยได้มาจากความรู้ความสามารถแต่ต้องอุดรูรั่วนะบางทีก็อาจจะอดกังวลใจไม่ได้อุ๊ยฉันจะใช้เงินพอไหมงานจะมีเข้ามาไหมงานมีเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะเงินก็เข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าข้อควรระวังก็คือต้องบริหารจัดการให้ดีๆเนี่ยคนรอบข้างก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนับว่าคนพฤหัสเนี่ยนะคะวันพฤหัสโชคดีมากๆเลยนะในช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญการลงมือทำเป็นสิ่งที่ดีนะคะสิ่งที่ได้รายได้ผลตอบรับที่ดีนั้นมีเข้ามาแน่นอนเพียงแต่ว่าให้คุณบริหารจัดการให้ดีๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินรายได้รายจ่ายต่างๆทำให้ลงตัวนะคะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์พวกโบสถ์วิหารต่างๆก็ได้นะคะทำเท่าที่เราทำได้จะทำให้เป็นการเสริมดวงให้มีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินและมีความมั่นคงในชีวิตค่ะมาถึงคนที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคะสำหรับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะความโดดเด่นนะก็คือโอกาสดีๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีโชคลาภด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปโฟกัสตรงโชคลาภอย่างเดียวนะคะเพราะว่าคนเราต้องลงมือทำนะคะถึงจะมีเงินนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินช่องทางเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั้นมีเข้ามานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณคิดเอาไว้นะคะว่ามันน่าจะได้ 100% อย่างที่คิดเอาไว้นะคะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถือว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสเต็ปที่เราได้ตั้งเอาไว้นะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะก็อาจจะค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะคะอาจจะเป็นเรื่องลูกหรือว่าลูกน้องก็ได้นะคะบางทีเราต้องจับจ่ายใช้สอยให้เขาบางคนต้องเลี้ยงทีมงานบางคนต้องดูแลคนรอบข้างนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสิ่งที่ควรระวังสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นั่นก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็การเงินนั่นเองนะคะมีเงินเข้ามามีโอกาสดีๆบริหารจัดการนะคะรีบเก็บออมเข้าไว้เพราะว่าไพ่แนะนำว่ามีโอกาสเรื่องการเงินคุณก็ควรที่จะวางแผนบริหารจัดการให้ดีๆนะคะตอนนี้เรื่องของงานค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางคนอาจจะกำลังคิดว่าอยากจะหารายได้เพิ่มอยากจะหาเงินเพิ่มรายจ่ายมันไม่พอนะคะรายได้มันไม่พอเพราะฉะนั้นต้องวางแผนแล้วว่าเราควรที่จะเพิ่มรายได้แล้วลดค่าใช้จ่ายอย่างไรถ้าเกิดว่ายังไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ได้อย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ต้องมาวางแผนว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้างนะคะในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงแต่ก็ถือว่าเราเหนื่อยเพื่อการพัฒนาตัวเองเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าปัญหาตรงไหนที่เราจะต้องแก้ไขให้ชีวิตดีขึ้นนะคะรับรองว่านี่ค่ะไพ่ทัดน้ำขึ้นมาหมายถึงว่าความสุขสบายหรือว่าความราบรื่นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่คุณต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตนะคะนั่นก็คือดูว่าเราควรที่จะจัดการตรงไหนอะไรที่ไม่จำเป็นต้องตัดออกไปเคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็จะต้องลดละอะไรที่ไม่จำเป็นสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนั้นเน้นให้การสวดมนต์ภาวนานะคะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะสวดพระคาถาเงินล้านได้นะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะหรือว่าคาถาพระศรีวลีก็ได้นะคะลองเสิร์ชดูใน Google ก็ได้นะคะว่าพระคาถาที่เป็นการเสริมดวงโดยเฉพาะพระคาถาเงินล้านนะคะของหลวงปู่ฤาษีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะอันนี้แนะนำให้นะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะก็เป็นการสวดมนต์ภาวนานะคะก็จะเป็นการเสริมดวงเรื่องการเงินให้มีความราบรื่นค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะมีการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณได้วางแผนแล้วก็คิดเอาไว้นะคะในเรื่องของการเริ่มต้นโปรเจกต์นะคะหรือว่าจะทำอะไรใหม่ๆก็ตามก็มีโอกาสต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกที่เราได้วางแผนเอาไว้ด้วยนะคะความรับผิดชอบเยอะมากคนที่เกิดในวันเสาร์นะบางทีเราก็อาจจะแบบโอ๊ยบางอย่างมันก็ทำได้นะคะตามเป้าหมายบางอย่างมันก็ยังทำไม่ได้หรือว่ายังไม่ที่เริ่มที่จะได้ทำตามที่ตั้งใจแต่ในช่วงครึ่งปี
ีหลังนี้จะค่อยๆขยับแล้วนะคะสำหรับในเรื่องงานคนวันเสาร์เก่งนะทำงานได้หลายอย่างนะคะดังนั้นความรับผิดชอบก็เยอะด้วยนะคะสิ่งที่เราจะต้องวางแผนนะคะในเรื่องของการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวตอนนี้คุณอาจจะกำลังคิดว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องการเงินฉันจะหมุนได้ไหมหมุนไปหมุนมานะคะหรือว่าถ้าเกิดขายของซื้อมาขายไปจะขายได้หรือไม่ในสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะก็จะบอกไพ่บอกว่าแนะนำว่าโอเคคุณวางแผนให้ดีๆนะสิ่งที่คุณวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีการเงินที่มั่นคงนะคะสิ่งที่เราได้ลงทุนไปการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของกลางปีเป็นต้นไปโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่3เหนื่อยในเรื่องการวางแผนการตัดสินใจแต่ก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะเรื่องการงานนะคะนี่ค่ะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการต้องลงมือทำตัดสินใจด้วยตัวเองค่อนข้างที่จะออกมาโดดเด่นเลยแต่ว่าความแกร่งของคุณนั้นจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านไปได้ด้วยดีขอให้มีความมั่นใจในสิ่งที่เราลงมือทำนะคะแล้วก็การวางแผนให้ดีๆเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีความมั่นใจในสิ่งที่เราลงมือทำว่าจะเกิดความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะวางแผนเรื่องการงานเรื่องการเงินจะหมุนเวียนเรื่องการเงินอย่างไรวางแผนให้ดีๆการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะหรือว่าผลงานต่างๆนั้นมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเหนื่อยอย่างไรก็ตามนะคะเราเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่นะคะด้วยศักยภาพของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะที่มีอยู่ก็จะรับรองว่าได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอนนะคะการทำบุญเสริมดวงชำระหนี้ส่งนะคะดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปที่วัดก็จะมีกล่องหยอดชำระหนี้ส่งก็จะทำให้เรื่องการเงินนะคะการค้าขายต่างๆนั้นนะคะมีความราบรื่นนะคะแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่คิดเอาไว้ค่ะค่ะและสำหรับในครึ่งปีหลังนี้นะคะไม่ว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันหาทางออกได้บางคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะท้อแท้บ้างนะคะหรือว่ามีความรู้สึกกังวลใจบ้างแต่ก็ขอให้มีความมั่นใจนะคะว่าเราทุกคนนะคะมีความสามารถนะคะของตัวเองนะคะที่จะสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านนะคะขอให้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตและสำเร็จตามเป้าหมายนะคะอยากที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์ได้ก็ติดต่อมาที่ LINE @dwongdiva นะคะแล้วก็เรามาพบกันที่ตลาดบองมาเช่ได้ค่ะ